เติมเงินเช็คยอดลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรและบิดผ่านออนไลน์ได้แล้วในช่วงโควิดแบบนี้นะคะนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือบัตรรับบิดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนควรพกติดกระเป๋าเอาไว้นะคะเพราะว่าสามารถใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรวมไปถึงใช้ซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นไอเทมที่เหมาะกับยุคโควิดมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะปอก็มีแอปพลิเคชันใหม่ที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือ My Rabbit Application แอปพลิเคชันที่จะทำให้การใช้งานบัตร Rabbit ของเพื่อนๆนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ My Rabbit เปิดตัวมาพร้อมถึง4ฟังก์ชันหลักด้วยกันค่ะฟังก์ชันที่1เช็คยอดเงินบัตร Rabbit อย่างปอเองนะคะก็เป็นบ่อยมากๆเลยใช้บัตรRabbitซื้อนู่นซื้อนี่รู้ตัวอีกทีก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าเงินในบัตรRabbitนั้นเหลือเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะเช็คยอดเงินในบัตรRabbitได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยค่ะฟังก์ชันที่2เติมเงินบัตรRabbitแต่ก่อนเวลาเราอยากจะเติมเงินบัตรRabbitเราก็ต้องไปที่ BTS หรือว่าสถานที่ต่างๆที่รับเติมเงินบัตรRabbitใช่ไหมคะแต่พอมีแอปตัวนี้ทุกคนก็สามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยค่ะฟังก์ชันที่3เช็คประวัติการใช้งานเคยเป็นกันไหมคะแต่จ่ายไปหลายอย่างมากเลยทั้งเดินทางหรือว่าซื้อของแต่จำไม่ได้เลยค่ะว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างตอนนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะเช็คประวัติการใช้งานย้อนหลังสูงสุดได้ถึง16รายการเลยค่ะฟังก์ชันที่4ลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรRabbitสำหรับใครที่มีบัตรRabbitอยู่แล้วนะคะหรือว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่ว่าจะซื้อจากที่ BTS หรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานบัตรRabbitตัวนี้นะคะทุกคนก็จะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนค่ะพอมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามานะคะทุกคนก็สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองผ่านแอป My Rabbit ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ4ฟังก์ชันของ My Rabbit น่าจะถูกใจเพื่อนๆที่ใช้งานบัตรRabbitกันใช่ไหมคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชัน NFC นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My Rabbit มาใช้งานกันได้เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store และ Google Play Store My Rabbit แอปที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ